มีความยินดีนะครับที่วันนี้ได้มารับฟังข้อคิดเห็นของท่านสมาชิกทั้งสองฝ่ายฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะมาตอบข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีประเด็นไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับรัฐบาลก็จะพยายามตอบผมเชื่อว่าทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านมีคำข้อเสนอแนะซึ่งผมเชื่อว่าจะมีแน่นอนแล้วก็คงเป็นคำเสนอแนะที่บางอันก็คงจะนำไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมนะครับก็ยินดีครับที่จะมารับฟังวันนี้แล้วก็จะให้เวลา2วันที่พวกท่านจะได้มีการพูดคุยนะครับกันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ทำใหพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ได้รับข้อเท็จจริงนะครับที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ท่านก็เริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวนะครับไม่โปร่งใสนะครับไม่ปฏิรูปนะครับถอยหลังวกวนปิดบังนะครับทำลายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของมีหวังสำเร็จนะครับสิทธิพัฒนาแทนที่จะเป็นปฏิรูปนะครับต่างๆเหล่านี้ถอยหลังก้าวหน้าวกวนเราก็เดินหน้าไปนะครับปิดบังเราก็มีความโปร่งใสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทำอยู่ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดท่านยังมีข้อกังขาอยู่เรื่องของการปิดบังไม่โปร่งใสไม่สำเร็จถดถอยก็บอกมานะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะชี้แจงนะครับจากการที่เราทำงานมา6เดือนนะครับแล้วก็มีการอนุมัติเรื่องงบประมาณไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มั่นใจครับว่าเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็พร้อมให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกที่ยังมีความไม่เข้าใจนะครับกับเรื่องเหล่านี้นะครับท่านก็พูดมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเองไม่มีการบริหารจัดการเราเองเราก็มีการตั้งคณะทำงานเข้ามาดูแลเรื่องหนี้นอกระบบนะครับหนี้เกษตรกรก็มีการพักหนี้ไปก็มันเป็นการเพิกเฉยหรือว่าไม่ได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องของพลังงานเราก็มีการดูแลเรื่องของราคาเบนซินราคาค่าไฟนะครับราคาค่าน้ำมันดีเซลด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะดูแลกันต่อไปก็จะมีขั้นตอนในการที่จะทำกันต่อไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือว่านิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในแง่ของค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นมาเราตระหนักดีถึงเรื่องนี้ครับนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีการทำงานกันอย่างชัดเจนมีคณะทำงานที่มีประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับไตรมาส4ปีที่แล้วเราก็มีการจับยาบ้าได้มากกว่าปีก่อนนั้นทั้งปีนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่าเราได้มีการทำงานและมีการกวดขันเรื่องนี้อย่างดีนะครับการเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้เข้ากระเป๋ามากยิ่งขึ้นก็มีการทำอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าฟรีของประชาชนคนจีนนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจำได้เดือนกันยายนที่หลังจากเข้ารับตำแหน่งได้อาทิตย์เดียวผมก็มีการประกาศให้ฟรีวีซ่าจีนนะครับทางนี้ก็มีการต่อว่ามาว่าเอ๊ะเราทำมาให้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายนึงเขาจะให้หรือเปล่านะครับวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวีซ่าฟรีทั้ง2ประเทศก็ได้มีการเดินหน้าไปนะครับทำให้การค้าระหว่างประเทศนักธุรกิจนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่กันได้ดีขึ้นนะครับทำให้จำนวนท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับอย่างเยอะมากในแง่ของเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงขึ้นมานะครับโรงแรมก็มีการเข้าบุ๊กนะครับร้านอาหารก็มีการเข้าจองและมีการจับจ่ายใช้สอยเงินอย่างมากขึ้นนะครับแล้วประเทศต่างๆก็จะมีการยกระดับกันต่อไปนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองนายกเองท่านก็เดินทางไปทุกๆประเทศเพื่อมีการพยายามที่จะทำให้พาสปอร์ตไทยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าการพัฒนาในเรื่องนี้ก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเรื่องของรายได้ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีอยู่หลาย10ล้านคนเราตระหนักดีครับเรามีส.ส.อยู่314เสียงนะครับซึ่งทุกคนเองก็เอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งรัฐบาลเองก็รับฟังข้อคิดเห็นจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของเกษตรกรนะครับท่านลองคิดดูนะครับราคายางนะครับขึ้นไป
จาก30 40บาท40บาทต่อกิโลไปถึงเกือบ100บาทละนะครับราคาข้าวก็สูงนะครับพืชผลอื่นๆก็ดีนะครับไม่มีการมาประท้วงไม่มีการมาขอร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเพราะว่าอะไรเพราะมีการเปิดตลาดท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เองซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้อยู่ก็มีการเดินทางไปต่างประเทศไปเปิดตลาดใหม่มีการเรียกประชุมทูตพาณิชย์กำหนด KPI หรือตัววัดที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรกันบ้างต้องขายของอะไรกันบ้างนะครับตอนเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ไม่เคยมีการทำอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเรียกทูตพาณิชย์นะครับแล้วเอกราชทูตประจำประเทศต่างๆมาทำงานกันอย่างบูรณาการนะครับเพื่อให้ราคาพืชผลราคาสินค้าไทยที่ไปขายต่างประเทศดีขึ้นมีการเปิดตลาดใหม่ๆมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นผลระยะสั้นซึ่งเราได้ทำมานะครับเรื่องของ PM 2.5 นะครับรัฐบาลนี้ก็มีการเสนอนะครับเข้าสภาพรบ.อากาศสะอาดนะครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันเนี้ยจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีปริมาณฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกอยู่แต่ถ้าเกิดท่านเปรียบเทียบดูระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยจำนวนฮอตสปอตออกต่างๆเนี่ยก็ลดลงไปอย่างมากนะครับเราก็ไม่ยิ่งหย่อนในการที่เราจะทำงานต่อไปเรื่องเหล่านี้เราให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนทุกคนครับเรื่องของการที่เราไปมีตัวตนในเวทีโลกนะครับแน่นอนครับพวกท่านก็บอกอยู่แล้วผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแต่ว่าก็ขอชี้แจงนะครับว่าจาก10กว่าครั้งเนี่ยก็เกือบครึ่งนึงอ่ะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องไปนะครับเป็นเรื่องของอาเซียนนะครับเป็นเรื่องของประจำที่มีการประชุมประจำกันอยู่แล้วแล้วเราเองเราก็เป็นน้องใหม่นะครับเป็นผู้นำที่เพิ่งได้รับการเข้าสู่ตำแหน่งก็ต้องมีการไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีตัวตนในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Economic Forum เองที่มีขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราไม่มีผู้นำเดินทางไป12ปีแล้วครับ12ปีนะครับมีทิ้งแต่ละอันก็เต็มไปด้วยคุณภาพเต็มไปด้วยขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถนำมาให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้นะครับการเจรจาเรื่อง FTA เองก็มีผลสัมฤทธิ์ไปแล้วแล้วก็กำลังเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วเรื่องของ8พิล่าที่อธิบายไปเมื่อสัก 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องของการอัปเกรด Aviation Hub เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศไปเรื่องแผนงานของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของ Financial Center นะครับเรื่องของ Wellnessต่างๆเหล่านี้ก็กำลังจะทยอยออกมานะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาครับเราเพิ่งเข้ามาทำจัดการประเทศแค่เป็นแค่7เดือนเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกท่านทำงานหนักรัฐมนตรีทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดท่านมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็ยินดีรับฟังครับถ้าเกิดมีข้อกล่าวหาอะไรก็ขอหลักฐานขอเหตุผลมานะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเราหลังจากที่มีการเลือกตั้งผ่านมาเนี่ยก็เรามีการก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นนะครับยินดีรับฟังยินดีรับข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกทุกท่านในเรื่องในทุกๆเรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรที่อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นเรื่องของการกล่าวโทษหรือว่ากล่าวหาก็ขอหลักฐานมาบ้างเราจะได้ไปทำงานกันได้นะครับขอบคุณครับ